เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัตนะครับวันนี้อยู่ในเกม Speed Dater นะครับ ซึ่งเมื่อคืนหลายๆคนก็น่าจะรอนะว่า Speed Pass เมื่อไหร่จะมาสุดแล้ว GM ไม่ได้เอาเข้ามาครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย GM ก็เลยเอารถมอเตอร์ไซค์คลาส A คันใหม่เข้ามาแทน Speed Pass ณตอนนี้นะครับนั่นก็คือเป็นแบบคูปองด้วยนะครับผมนี่ก็คือ Phantom Monster นะครับนี่กราฟกับ Revolution นะครับสกิลบอกว่าเมื่อทำซุปเปอร์สตาร์ภายใน30วิจะเพิ่มความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้น4กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมทั้งมีดิบูพาวเวอร์เพิ่มขึ้น 7% นะครับคันนี้เนี่ยเป็นคันที่รูปทรงเท่มากนะครับมีงาด้วยนะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นคูปอง 40,000 คูปองเท่านั้นเองนะครับคิดดูดิรถคัส A คูปอง 40,000 คูปองอ่ะนะครับผมก็บอกเลยว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มกันนะครับนี่ดูงามนะครับโคตรเท่นะมาเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่30กล่อง 8,000 คูปองนะครับผมแอบสุ่มไปแล้ว2รอบมาดูแล้วกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะครับหืมทีพอยต์มาแล้วซึ่งถือว่าค่อนข้างถูกมากๆนะครับสำหรับรถคัส A สายฟรี 40,000 เกือบ 50,000 อ่ะอ่ะตีกลมๆก็ถือข้อยังไงก็ถือว่าถูกอยู่แล้วนะครับถามว่ามั้ยโอ้10วันผมบอกเลยว่าผมไม่เคยได้เลยจริงๆรถถาวรก่อนช่องปิดเนี่ยนั่นไง30วันช่องสุดท้ายครับผมซื้อกล่องเลยครับก็มาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วก็เล่นรถเลเซอร์สีทองด้วยนะครับหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีรถเลเซอร์สีทองมาแล้วด้วยนะครับนี่คันนี้นะครับมีสกิลด้วยนะสีทองโคตรเท่เลยนะครับซึ่งถือว่าสกิลเนี่ยก็คืออะไรนะกับเก็บในตัวเวลาชนกำแพงนะครับนี่ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่นทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็เล่นเลเซอร์สีทองเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้ไปอัพรุ่นก่อนดีกว่านะครับเอาเลยครับอัพเต็มเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเครื่องยนต์เล่นสายขวาสุดนะครับผมระบบขับเครื่องเล่นสายขวานะครับเชื้อเพลิงไม่มีสายเทอร์โบไม่มีสายแล้วก็เอ็นแท็กเล่นสายขวานะครับซึ่งคันนี้เนี่ยรวมแล้วก็ประมาณ 45,000 คูปองนะครับถ้าเปิดหมดเลยนะครับผมแล้วก็ความเร็วคิดว่าเท่าไหร่เพื่อนผมก็ประมาณ300สกิลติด309มั้ยเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้มันก็310นะครับอย่างเช่น S Gold อย่างนี้ก็310นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่า CWW เท่าไหร่309อ่ะ CWW ธรรมดาเนี่ยนะ309นะครับอ่ะยกล้อดิ317อ่ะแรงเกินผมบอกแล้วว่านี่คือรถฟรีจริงเหรอวะเนี่ยโอ้โหเอาละครับลงมาลงแรงกับรถเลเซอร์สีทองก่อนดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแมตช์ต่อไปจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเอ๊ะตอนแรกมันสีทองไม่ใช่วะทำไมพอในเกมเล่นจริงๆมันสีส้มวะเพื่อนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้จริงๆเนี่ยมาครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาดูด้วยกันว่ารถเลเซอร์สีทองจะสู้กับพวกเลเวล62เลยเหรอได้หรือเปล่านะครับมาปึ๊บโอ้โหรู้สึกได้เลยเวลาโดนชนยังแข็งสมแล้วที่เป็นเลเซอร์ครับผมโอ้ย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 มายังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับโอ้โหโดนบังลายว่ะเมื่อกี้คือแบบเพื่อนๆน่าเคยเจอนะแบบว่าเราเล่นอยู่ดีๆแล้วแบบว่าเราทำความเร็วได้แล้วแต่แบบรถเราติดตู่ชาวบ้านเขาอ่ะเอาดิกระโดดข้ามไปครับผมลาวงลาวาไม่กลัวครับโอ้โหชนกันยับเลยว่ะเฮ้ยแม่งมาไอ้พวกรถ 4-5,000 นี่มาเจอกับเลเซอร์สายฟรีหน่อยโอเค BNK นำอยู่ข้างหน้าเหรอที่หนึ่งนี่ BNK ใช่ไหมรู้ภาพอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันยังเกาะกลุ่มกันอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหยังเดือดอะบอกเลยโอ้โหจะมาบังลายทำไมวะเอาแล้วครับผมขึ้นมาเป็นที่2แล้วนะครับผมกดไนโตไปครับไล่มาทีนิดเฮ้ยแต่ผมบอกเลยเลเซอร์สีทองนี่อย่างแข็งนะครับโดนชนนี่แทบจะแบบปิวนิดเดียวจริงๆนะโอเคเรากดมาแล้วเลี้ยวกระดูกข้ามลาวาฮึบโอ้ที่หนึ่งยังไงครับผมเอาว่ะเบียร์กันสูสีจริงๆตอนนี้แอดวานดิฟเอาเชียร์แอดวานดิฟไม่ติดครับผมเดี๋ยวตรงนี้ได้อยู่นำดิฟเก็บในโตดิฟเต็มดิไปใครได้ที่1ผมได้ที่2เหรอโอ้เฮ้อโนได้ที่2ได้ไงเพื่อนๆโอ้เมื่อกี้คือแบบโอ้โหกดในโตวัดใจกันไปผมได้ที่2เหรอโอ้สิงเอาเลยครับเกมที่2มาแล้วนะครับผม
ก็เปลี่ยนมาเล่นมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับแล้วทำไมมันมีคนใช้รถสปีดพาสวะเฮ้ยเอามาได้ไงใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันเอามาได้ยังไงวะสปีดพาสยังไม่เปิดขายนี่หรือว่าเติมโค้ดไต้หวันเหรอไม่น่าใช่นะครับก็ใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมมารถมอเตอร์ไซค์สายฟรี 40,000 กว่าคูปองก็มาดิครับด่านนี้คนเล่นวิ่งยากเลยนะด่านนี้นะครับเอาวะเราขึ้นมาเป็นที่1โอ้โหมีการชนกันเล็กน้อยเอ้ยอย่าดันตูดเราโอ้เมื่อกี้ต้องตีโค้งกว้างนะครับเฮ้ยผมพลาดว่ะรถที่ผมพลาดยกล้อไปเลยเอาวะเฮ้ยรถสปีดพาร์ควันนี้มันของจริงว่ะเฮ้ยโอเคไปครับโอเวอร์ดิฟปึ๊บอย่างสวยเอาว่ะเหมือนมีคนตกเหวไปเมื่อกี้ครับผมอ่ะผมขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับตรงนี้เราชนกระแพปุ๊บแล้วก็เลี้ยวนี่มาตรงนี้ทางลัดโอเคตอนนี้ดูบนแมปนี่มีคนตามมาคนนึงนะครับซึ่งด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะมันแบบไม่ค่อยเจอในแรงค์ไงพอไม่ค่อยเจอในแรงค์ก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับอ่ะตรงนี้ไม่ได้โอเวอร์ดิฟด้วยนะครับไม่ได้แอมพันดิฟโอเคตอนนี้บนแมปห่างว่ะเฮ้ยแต่รถคันนี้ขับง่ายมากเลยนะครับคือค่าเลี้ยวค่าเทอร์นเลยมันสูงด้วยแหละทำให้แบบความรู้สึกมันควบคุมแบบว่าง่ายมากๆนะครับโอ้พอดีไปเข้าตรงนี้โอเคเอ้ยล่วงครับผมยังได้อยู่ยังแก้เขินได้อยู่นะครับตรงนี้ชนกำแพงไปครับผมอ่ะเลี้ยวไปครับดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็น่าจะที่หนึ่งแล้วล่ะเพราะว่าใกล้เข้าเส้นชัยแล้วนะครับแล้วก็เรียบร้อยยกล้อไปหนึ่งทีเฮ้ยคันนี้ดีนะสำหรับผมเลยนะครับก็คือความรู้สึกเลยคือมันเป็นรถที่เลี้ยวง่ายตามมือสุดๆนะครับแล้วก็แรงต้นเกมนะถ้าสมมติว่าเจอด่านยาวๆก็อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสกิลมันหมดก่อนนั่นเองนะครับอ่ะเกมที่3ครับผมมีคนใช้รถสปีดไฮท์แล้วเอามาได้ไงเพื่อนๆไม่เป็นไรเราค่อยไปแคสตอนที่บอกว่าเล่นสปีดตอนที่บอกว่าสปีดพาสมาเลยดีกว่านะครับไปฮะโอ้โหแต่คือคันนี้เนี่ยโดนชนอะไรก็ไม่ค่อยจะปิวนะครับเนื่องจากว่ากราฟมันก็บอกอยู่นะครับว่าคอลลิชันก็คือค่าการโดนชนกับเทิร์นมันสูงนะครับแต่เล่นมานี่รู้หนึ่งข้อเสียครับนี่ก็คือเก็บในโตยากนะไม่ค่อยจะเต็มนะครับคือปกติเวลาเราคิดว่าแบบดิฟเท่านี้อ่ะหลอดในโตมันต้องเต็มแต่คันนี้มันขาดอยู่นิดนึงจริงๆนะครับจากความรู้สึกของผมนะมันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วกันนะครับโอเคแต่ผมคิดว่าค่อนข้างโคตรคุ้มค่ากับ 45,000 คูปองอย่างเงี้ยคันนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะครับถ้าเทียบกับพวกคาเค้นแสนคูปองหรือว่ารถอะไรนะ The Flash ใช่ป่ะที่แสนคูปองเหมือนกันก็ถ้าเทียบกับมูลค่าความคุ้มเนี่ยคันนี้ยังไงก็คุ้มกว่านะครับต้องลองเล่นดูเพื่อนๆถึงจะแบบว่ารู้ได้นะครับว่าคันนี้เนี่ยเข้ากับมือเราหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าใครที่เคยสมคาเข้นไปนี่อาจจะมีร้องไห้นะ โอเคขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแบบชิลอ่ะจริงๆเอ๊ะทำไมบนแมปมีคนนำเราวะแสดงว่าต้องเป็นคนเอาตัวเด็กมานะครับผมนั่นน่ะไม่วิ่งนะครับคนสุดท้ายอ่ะเอาตัวเด็กมาดึงแรงโอ้โหนี่ไงโดนพี่กีดไปโอ้นำห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วเนี่ยเห็นป่ะตรงเนี้ยในตัวมันต้องเต็มนะความจริงอ่ะแต่มันไม่เต็มเลยครับเมื่อกี้ผมเลยต้องดิฟเก็บเพิ่มไปโอเคที่หนึ่งยกล้อไปหนึ่งทีเข้าเส้นชัยไปแบบเท่ๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งถือว่าคันนี้คุ้มนะถ้าสมมติว่าเทียบกับคันอื่นๆที่บอกว่าเป็นคูปองสุ่มด้วยกันนะครับแล้วก็รถเลเซอร์คันนี้ทุกคนควรจะมีนะครับเพราะว่าเป็นครบรอบ1ปีนะครับผมคิดว่าถ้าสมมติว่าครั้งนี้เนี่ยใครไม่ได้คันนี้ก็คงจะไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะว่ามันก็คงไม่มีมาแล้วนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับ Game Speed Dipter นะครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหวังว่า Speed Pass จะมาเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบาย